เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับซึ่งในนาทีนี้นะครับก็คงไม่มีใครสามารถหลีกหนีกระแสความแรงของรถคันนี้พ้นครับรถคันที่สามารถวิ่งได้ด้วยพลังไฟฟ้า 100% ในราคาที่คุณจะต้องร้องว้าวไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่20มิถุนายน2562ณ White Spaceบริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดตัว MG ZS รุ่น EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ภายนอกยังคงความโดดเด่นด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์สีตัวถังแบบพิเศษสีฟ้าโคเปนเฮเกนภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนสีดำหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาติดตั้งระบบกรองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5พร้อมระบบ iSmart สั่งการได้เร็วขึ้นด้วยเสียงภาษาไทย MG ZS EV ใช้ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Magnet Synchronized Motor พร้อมแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนความจุ 44.5 กิโลวัตต์150แรงม้าระยะทางขับเคลื่อนสูงสุด337กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง MG ZS EV ราคาอยู่ที่ 1,190,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทาง www.autoinfo.co.th ครับส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนปีนี้นะครับก็เป็นปีที่6แล้วที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเขาได้จัดงาน Thailand Industry Expo ขึ้นซึ่งในปีที่6นี้นะครับเขาจัดภายใต้แนวคิด Synergy for Success สารพลังร่วมใจวิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคตซึ่งตอนนี้ครับจูนก็อยู่ในงาน Thailand Industry Expo 2019พร้อมกับสินค้าจากแบรนด์คนไทยแบรนด์นี้ครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะจูนมาอยู่ที่งาน Thailand Industry Expo 2019ณ Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งงานนี้ค่ะเขาเป็นงานนะคะที่สนับสนุนอุตสาหกรรมนะคะของไทยให้ก้าวไกลนะคะเพื่อแข่งขันกับตลาดโลกนั่นเองและหนึ่งในนั้นนะคะที่มาร่วมงานนี้นั่นก็คือบูธของยางดีสโตนนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะจูนก็กำลังยืนอยู่กับผู้บริหารของดีสโตนนั่นคือคุณนนท์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะในปีนี้นะคะทางดีสโตนได้มาร่วมงาน Thailand Industry Expo 2019ด้วยนะคะอยากทราบค่ะสำหรับในช่างของดีสโตนนั้นเนี่ยเราได้อัปเกรดหรือว่าทำอะไรให้ยางดีสโตนนั้นเนี่ยทัดเทียมกับคู่แข่งได้บ้างคะก็คงต้องเรียนว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะทางดีสโตนเองก็มีการพัฒนาสินค้ามาอย่างต่อเนื่องเรามีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในต้นปีมาอย่างต่อเนื่องเลยจนถึงณงานในวันนี้นะฮะที่ Thailand Industry Expo อันแห่งนี้นะครับเราก็ได้นำสินค้าใหม่มาเปิดตัวเหมือนกันเป็นยาง ATR รุ่นใหม่นะซึ่งยางนี้เป็นยางที่เรียกว่าถูกพัฒนาโดยวิศวกรชาวไทยนะเรียกว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทยางของคนไทยรายแรกๆเลยที่มี R&D ของตัวเองนะครับผมแล้วเราก็นำมาเปิดตัวในงานนี้ค่ะซึ่งรวมเราเนี่ยที่มาเปิดตัวในงานนี้มีทั้งหมดกี่รุ่นนะคะมี2รุ่นรุ่นหนึ่งเป็นยางเพื่อรถยนต์นั่งนะครับเป็นตัว
ออฟโรดตัวยาง ATR นะครับชื่อเขาคือ D-Zone ตัว ATR คืออันนี้เป็นยางเพื่อการเกษตรยางรถไถ D414 ก็ในส่วนของยาง D414 จะเป็นยางรถไถเดินรถไถนะอ๋อเป็นยางรถไถนะคะซึ่งอันนี้จะช่วยในการที่ว่าทำให้มันจะทำให้เขาควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ในขณะเดียวกันจะช่วยเรียกว่ามีความคงทนมีความทนในเรื่องของดอกยางที่ใช่ไหมคะที่จะสามารถแบบควบคุมทิศทางของรถได้ดียิ่งขึ้นอ๋อค่ะแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรถบุคคลนั่งล่ะคะรุ่นหนึ่งที่เป็นของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะเป็นตัวรถกระบะค่ะจะเป็นในเรื่องของออฟโรดนะฮะตัวนี้เราเรียกว่าตัว ATR คือตัวออลเทเรนนะฮะแต่ว่าในสิ่งที่เราทำขึ้นมาใหม่เนี่ยเราทำให้ภาพลักษณ์ของเขารูปลักษณ์ของเขาดูเรียกว่าแข็งแกร่งมากขึ้นนะดูบึกบึนมากขึ้นออกไปแนวๆเหมือนตัวมัตเทเรนนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับตัวมัตเทเรนเนี่ยตัวนี้สามารถจะวิ่งบนถนนทั่วไปได้เรียกว่าเงียบกว่าแล้วก็นุ่มนวลกว่าซึ่งเราพัฒนามาใหม่ค่ะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้นะคะที่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปนะคะหรือว่าบุคคลที่เขาทำเกี่ยวกับการเกษตรนะคะก็มาดูได้สำหรับยาง2รุ่นนี้นะคะอีกอย่างนึงปีนี้สำคัญมากเลยสำหรับดีสโตนปีนี้นะคะทางดีสโตนครบรอบ44ปีของการดำเนินธุรกิจแล้วแต่จะทราบทิศทางหน่อยค่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะดำเนินทิศทางไปอย่างไรบ้างนะคะก็จะเน้นเรื่องการทำการตลาดเป็นหลักในปีนี้แล้วก็ปีถัดไปนะฮะอย่างเช่นปีนี้ที่เราทำเป็นงานหลักเลยในปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าวันที่1สิงหาคมเราได้เป็นสปอนเซอร์ในการซัพพอร์ตหนังของ Fast and Furious Hobbs and Shaw นะเรียกว่าเราเป็นบริษัทยางของคนไทยรายเดียวที่เป็นสปอนเซอร์ของหนังเรื่องนี้ร่วมกับ VIP ครับผมเก่งมากเลยค่ะเรื่องนี้นะคะในโอกาสนี้ค่ะอยากให้คุณนนท์นะคะช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมที่กำลังรับชมเราอยู่หน่อยค่ะครับผมก็สำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่สนใจมองหายางดีๆคุณภาพดีราคาที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็สามารถจะเดินทางมาที่ Impact นี้ได้สะดวกะนะก็รบกวนลองแวะมาที่บูธ D-Zone นะฮะงานจะมีระหว่างที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ที่ Impact เมืองทองะนะเข้ามาได้เลยมาเยี่ยมชมในงานก็จะมีเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมในงานค่ะสำหรับผู้ประกอบการใดนะคะที่ต้องการอยากจะมีผลผลิตดีๆงอกงามนะคะรวมถึงประหยัดเวลานะคะก็มาได้นะคะอย่างรุ่นใหม่นะคะของทาง D-Zone ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจูนและคุณนนท์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณนนท์ค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed ใครจะไปเที่ยวชมงานนะครับแนะนำให้รีบหน่อยเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วงานจัดอยู่ที่ Challenger Hall 2-3 ที่เมืองทองธานีครับช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับเราไปดูภาพ Spy Shot ของ Audi RS6 Avong ที่กำหนดจะเปิดตัวในปลายปีนี้กันครับช่วงรหัสลับ DNAสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนทีมงานของ Audi นะครับยังคงเดินหน้าพัฒนาเจเนอเรชันใหม่ของ Audi RS6 Avong อย่างต่อเนื่องยืนยันได้จากการที่ช่างภาพของเรานะครับสามารถจับภาพของรถยนต์ทดสอบขณะกำลังวิ่งทดสอบบางระบบอยู่นั่นเองครับโดย Audi นะครับมีแผนที่จะเปิดตัว RS6 ใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2019นี้แต่สำหรับระบบ RS6 Avong และเมื่อนำปฏิทินการจัดงานมหกรรมยานยนต์ระดับชาติมาพิจารณานะครับเราจะพบนะครับว่าจะมีงานแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์บรรจุอยู่ด้วยดังนั้นนะครับจึงเป็นไปได้อย่างมากที่ Audi จะเลือกใช้เวทีงานใหญ่ระดับชาติงานนี้เป็นเวทีเปิดตัว RS6 Avong Generation ใหม่นี้สำหรับภาพของ RS6 Avong ใหม่ที่ถูกบันทึกไว้ได้นี้นะครับนอกเหนือจากการปิดบังโฉมที่แท้จริงเอาไว้ด้วยหลายพลังตัวแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นจะเป็นระบบท่อไอเสียแบบสปอร์ตที่มีปลายท่อไอเสียแบบวงรีเอกลักษณ์ของรุ่น RS ที่พัฒนาขึ้นโดย Audi Sport นั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับการปกปิดหน้าตาที่แท้จริงไว้นี้ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าทีมงาน Audi ได้เริ่มต้นทำการทดสอบรถยนต์โมเดลใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นสำหรับการผลิตจำหน่ายจริงแล้วเช่นกันโดยรถยนต์ทดสอบจะถูกตกแต่งด้วยชุดตัวถังที่ทำให้ภาพที่เราได้นะครับ
ดูมีความดุดันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในส่วนที่เป็นกันชนแทงดิฟฟูเซอร์สปอยเลอร์หลังและช่องดักอากาศใต้กันชนหน้าที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษในส่วนของชุดขับเคลื่อนนะครับยังมีความเป็นไปได้ที่ RS 6 A วองใหม่จะใช้ชุดขับเคลื่อนเดียวกับ Porsche Panamera Turbo SE Hybridซึ่งจะส่งผลให้ RS 6 A วองใหม่นี้นะครับกลายเป็นรถยนต์แบบ Plug-in Hybrid ที่อาจจะมีพละกำลังถึงระดับ700แรงม้าได้แต่ทางเลือกนี้อาจจะยังไม่ถูกใจทาง Audi Sport เท่าไหร่นักนะครับเพราะจะทำให้น้ำหนักตัวรถเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นนะครับอีกหนึ่งทางเลือกเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo 4.0 ลิตรที่สามารถพัฒนาให้มีพละกำลังแรงม้าในระดับ600แรงม้าก็อาจเป็นทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับ Audi RS 6 A วองใหม่นี้ได้เช่นกันครับรหัสลับ DNA สัปดาห์หน้ามาชมภาพสไปช็อตกันต่อห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของช่วงล่างรถนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับรถยนต์เนี่ยวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นระบบช่วงล่างก็ต้องพัฒนาตามไปด้วยวันนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงช่วงล่างรถที่ได้ชื่อว่าเป็นช่วงล่างพรมวิเศษไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์แม้ว่าศาสตร์แห่งกลไกสุดซับซ้อนของเครื่องยนต์สันดาปภายในกำลังจะต้องปิดฉากลงแล้วนะครับเพื่อเปิดทางให้กับเทคโนโลยีไฟฟ้าแต่มีศาสตร์หนึ่งที่ถึงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ยังต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่นะครับนั่นก็คือศาสตร์แห่งการออกแบบช่วงล่างเพราะมันคงไม่มีประโยชน์อะไรหากรถมีระบบขับเคลื่อนพลังสูงแต่ช่วงล่างไม่สามารถรองรับพละกำลังทั้งหมดได้แมคลาเรนนะครับเป็นค่ายรถที่รู้ซึ้งเรื่องของการออกแบบช่วงล่างและสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาอย่างต่อเนื่องโดยความพิเศษของซูเปอร์คาร์รุ่นนี้นะครับอยู่ที่การเลือกใช้ช่วงล่างที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบไฮโดรนิวเมติกหรือระบบที่ผสมระหว่างแรงดันอากาศหรือไนโตรเจนกับแรงดันของเหลวซึ่งเป็นระบบที่ซีตรองคิดค้นและใช้มาตั้งแต่ทศวรรษที่50ซีตรองในอดีตนะครับโดดเด่นเรื่องของความนุ่มนวลของช่วงล่างจนได้รับฉายาว่าช่วงล่างพรมวิเศษอันเป็นจุดเด่นของระบบการสะเทือนที่ใช้ลูกตุ้มซึ่งทำงานโดยการแบ่งภายในตุ้มออกเป็น2ห้องมีผนังที่ทำจากยางกันแยกส่วนบนล่างท่อนบนเป็นห้องแก๊สไนโตรเจนส่วนห้องด้านล่างเป็นที่อยู่ของน้ำมันเขียวหรือน้ำมันไฮดรอลิกที่มีชื่อว่า Liquid Hydraulic Mineral หรือ LHM ซึ่งชาวซีตรองบอกว่าต้องใช้แต่ยี่ห้อโทเทลของฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับถึงจะทนทานและอย่าได้ไปเอาน้ำมันเบรกมาใช้แทนแต่ปัจจุบันครับพวกเขาได้เปลี่ยนสูตรไม่ใช้น้ำมันเขียวแล้วโดยเปลี่ยนเป็นน้ำมันสีส้มที่มีชื่อว่า LDSสำหรับช่วงล่างตระกูล Hydractive 3เมื่อล้อถูกดันขึ้นน้ำมันไฮดรอลิกก็จะถูกอัดโดยเยื่อหรือผนังยางที่แบ่งส่วนในลูกตุ้มก็จะยืดออกนูนเข้าไปยังห้องที่เป็นไนโตรเจนซึ่งก็จะถูกการดึงและดันภายในตุ้มที่บรรจุแก๊สอัดและน้ำมันไฮดรอลิกเป็นไปอย่างนุ่มนวลแต่ถึงกระนั้นนะครับช่วงล่างของซีตรองในอดีตก็มีจุดอ่อนเพราะในความนุ่มนวลและความมีเสถียรภาพไม่น่าทิ่มหรือหัวตกโดยเฉพาะในทางตรงได้แฝงไว้ซึ่งความโครงเคลงจนกระทั่งในปี1988พวกเขาได้นำเสนอช่วงล่างที่เป็นวิวัฒนาการล้ำสมัยในชื่อระบบ Hydractive ที่พัฒนาเป็นช่วงล่างแบบ Active ซึ่งจะไม่ปล่อยให้รถเอียงหรือเซในโค้งอย่างเป็นธรรมชาติแต่จะปรับแก้ให้รถสามารถเข้าโค้งได้เหนือธรรมชาติทำให้สามารถควบคุมรถให้ไม่เอียงตัวขณะเข้าโค้งได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยรถจะเอียงสูงสุดไม่เกิน2องศาเท่านั้นครับการออกแบบช่วงล่างในรูปแบบ Active นี้นะครับสามารถทำให้รถครอบครัวอย่างซองเตียแอคทิว่าสามารถเข้าโค้งได้แรงหนีศูนย์กลางมากถึง 0.94G ทัดเทียมกับซุปเปอร์คาร์เลยทีเดียวครับรูปแบบการทำงานของช่วงล่างแบบ Active นะครับมาจากการทำงานของระบบเหล็กกันโครงแบบ Active โดยเหล็กกันโครงนั้นนะครับเป็นเหล็กสปริงทำหน้าที่ถ่ายเทแรงจากด้านซ้ายมาขวาการยกตัวของตัวถังซึ่งความแข็งของมันส่งผลกับการทรงตัวนะครับยิ่งแข็งมากก็ยิ่งช่วยให้รถไม่เอียงในเวลาเข้าโค้งและยิ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความแข็งเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ในเวลาส่วนใหญ่นะครับผู้ขับและผู้โดยสารเนี่ยต้องการรถที่มีความนิ่มนวลการใช้รถที่มีเหล็กกันโครงขนาดใหญ่จะให้ความรู้สึกไม่นุ่มนวลซีตรองซองเทียแอคติว่าจึงเลือกใช้เหล็กกันโครงขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง28มิลลิเมตรติดตั้งร่วมกับตุ้มไฮดรอลิกนิวเมติกทำให้แม้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากถึง28มิลลิเมตรแต่กลับมีความแข็งต้านการบิดตัวราวกับมีขนาดเพียง23มิลลิเมตรเท่านั้นครับส่งผลให้ในการขับขี่ปกตินะครับมันจะวิ่งได้นิ่มนวลมากแต่เมื่อรถได้รับสัญญาณไฟฟ้าจากเซ็นเซอร์ต่างๆว่ามีการเข้าโค้งด้วยความรุนแรงระบบจะสั่งงานให้ปิดวาล์วในตุ้มไฮดรอลิกทำให้เหล็กกันโครงกลับมามีความแข็งตามขนาด28มิลลิเมตรเหมือนเดิมครับ
ฟังมาแล้วนะครับเรียกได้ว่ามีความล้ำยุคชนิดที่รถทั่วไปในสมัยนี้เนี่ยยังไม่มีใครทำตามเนื่องจากความซับซ้อนของระบบไฮโดรนิมาติกส์และระบบแอคทีฟระบบเหล่านี้จึงถูกสงวนไว้สำหรับรถราคาแพงสมรรถนะสูงเท่านั้นนะครับและ McLaren 720S ก็เป็นรถที่เห็นข้อดีของระบบนี้แต่ได้ปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นระบบใหม่ที่มีชื่อว่า Proactive Chassis Control ครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheelsทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed สัปดาห์หน้านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของ Proactive Chassis Control ว่ามันดีกว่าระบบเดิมของ C-Tron อย่างไรห้ามพลาดนะครับส่วนตอนนี้นะครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถกันต่อในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนโอ้พี่ปิ๊กจริงๆ All New Camry เนี่ยสวยไม่แพ้ในรูปเลยนะมันทั้งดูปราดเปรียวหรูหราแล้วก็ภูมิฐานแถมยังสปอร์ตในคันเดียวกันเลยอะพี่ปิ๊กว่าเขาพลิกโฉมการออกแบบเนี่ยใหม่หมดเลยนะเขาได้รับอิทธิพลมาจาก LS รถหรูเรือธงของ Lexus เขามันกว้างแล้วก็ยาวแล้วก็เตี้ยลงกลายเป็นรถสปอร์ตซีดานเต็มตัวเลยส่วนฝากระโปรงเนี่ยมีเส้นสายที่เน้นความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ LED มาพร้อมกับ Daytime Running Light สามารถปรับไฟสูงต่ำได้อัตโนมัติกันชนหน้านี่เกือบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยครีบขนาดใหญ่เต็มพื้นที่แล้วก็เส้นสายที่ลากตั้งแต่เสาข้างหลังอ่ะยาวไปจนถึงฝากระโปรงท้ายที่เขายกขอบขึ้นมานิดนึงมันทำให้ดูเหมือนสปอยเลอร์มันก็เท่ไปอีกแบบนะส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบ LED รูปทรงดียาวภายในด้านหลังเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเป็นซีดานหรูเต็มตัวเพราะนอกจากพนักพิงเนี่ยที่สามารถปรับเอนได้แล้วเนี่ยนะเขายังมีฟุตแผงควบคุมเนี่ยอยู่ตรงบริเวณที่เท้าแขนด้านหลังด้วยซึ่งอันนี้สามารถควบคุมเครื่องเสียงแอร์ม่านบังแดดหลังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังยังมีแอร์แยกให้ด้วยแล้วก็มีชุดช่องเสียบ USB อีก2จุดส่วนด้านหน้าปุ๊กก็ประทับใจนะเพราะว่าความสะดวกสบายครบครันเลยส่วนปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆการใช้งานเนี่ยก็ถูกวางเรียงเป็นหมวดหมู่ซึ่งปุ๊กว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็เร็วดีนะแถมมีซันรูฟอยู่ด้านหน้าด้วยเปิดรับลมได้สบายเลยขับดีไหมสั้นๆเลยนะขับสบายคล่องตัวและอีกอย่างนะเขามีให้เลือกถึง4โหมดการขับขี่เลยไม่รู้นะว่า4โหมดนี้มันจะแตกต่างกันเยอะไหมอยากรู้ก็ต้องลองสิขอลองแบบที่ไม่ค่อยคุ้นชินก่อนแล้วกันนะก็คือ EV โหมดโอ้เงียบเลยมันเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของเสียงใช่ไหมพี่ปิ๊กเหมือนขับรถกอล์ฟเลยอะในโหมด EV เนี่ยเขาพยายามที่จะบังคับให้ใช้ไฟฟ้าล้วนแต่ทันทีที่เราแตะคันเร่งลึกแล้วก็เรียกกำลังเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดขึ้นมาเองแล้วก็เพิ่มกำลังให้โดยอัตโนมัติโหมดเนี่ยพี่ปิ๊กว่าเอาไว้ใช้เวลากลับเข้าบ้านตอนดึกๆอ่ะย่องเข้ามาไม่มีใครได้ยินเลยเรียกว่าหลายๆคนนะคะกำลังสงสัยอยู่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะแรงถึงใจขนาดนั้นหรือเปล่าขอแบบจัดเต็มเลยนะพี่ปิ๊กนะอย่าลืมกดสปอร์ตด้วยล่ะจะได้กำลังของเครื่องเต็มที่โหสิ่งที่แตกต่างชัดเจนเลยนะก็คือเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งซึ่งแบบแรงมากแล้วก็ไวมากหลังติดบ่อเลยเมื่อกี้เนี่ยรถคันนี้เขาใช้เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผสมกันนะเขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด178แรงม้าแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก120แรงม้าทำให้กำลังรวมของรถคันนี้ทั้งระบบมีมากถึง211แรงม้าเลยทีเดียวสรุปว่ารถคันนี้ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดผลทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้ทำได้ในเวลา 9.3 วินาทีอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100เขาทำได้
4.5 วิส่วนที่ความเร็วสูงขึ้น80-120เนี่ยทำได้ 5.6 วิส่วนอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้ที่เราทำทดสอบที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ 20.8 กิโลลิตรตัวเลขอัตราเร่งต่างๆเนี่ยก็ทำได้ใกล้เคียงกับรุ่นก่อนแต่ที่สังเกตว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองประหยัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเมื่อกี้ปุ๊กก็ลองปุ่มโฮเนี่ยปุ๊กว่ามันเวิร์กเหมือนกันนะสมมุติจอดปุ๊บเนี่ยเข้าเกียร์ดีค้างไว้ล็อกก็ล็อกให้เลยเราต้องการไปมันค้างอยู่ที่เกียร์ดีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แค่แตะคันเร่งเบาๆแล้วรถมันก็ไปเลยแต่มันก็อาจจะติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าสมมติถ้าเกิดไปขับคันอื่นมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เปลี่ยนคันไหนไม่มีเปลี่ยนฮะเปลี่ยนทั้งระบบเลยเหรอเปลี่ยนรถจุดเด่นของรถคันนี้พี่ปิ๊กว่ามีอีก2เรื่องตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะเวลาเราเดินทางไกลส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่เขามีมาให้ตัว Lane Keeping เนี่ยเวลาที่เราเผลอรถออกไปนอกเลนเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองอะไรเลยเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะหมุนกลับเข้ามาเองอัตโนมัติผลทดสอบเบรกของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ในระยะ 41.8 เมตรหรือเทียบเป็น 0.94G ผลเบรกของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วก็รุ่นก่อนหน้าเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าหลังจากที่นั่งมาสักพักแล้วนั้นนะพี่ปิ๊กรู้สึกว่ารถคันนี้นุ่มหนึบนั่งสบายอาการโครงน้อยปุ๊กว่างั้นไหมเห็นด้วยเลยพี่ปิ๊กเวลาเลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่ามันไปตามสั่งเลยอ่ะเข้าโค้งแบบเหมือนลอยเข้าไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบแพลตฟอร์มของเขาใหม่ TNGA อ่ะที่เขาออกแบบให้จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมันต่ำลงลดอาการโครงของรถอีกอย่างเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเขายังเพิ่มไดนามิกแดมเปอร์เพื่อที่จะลดการสั่นสะเทือนมาถึงพวงมาลัยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่จากแม็กเฟอร์สันสตัดเป็นปีกนก2ชั้นแล้วก็แยกช็อคอัพกับสปริงอ่ะมันก็เลยช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้มากขึ้นก็เลยทำให้พี่ปิ๊กนั่งสบายก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าคุ้มไหมกับเงิน 1,799,000 บาทค่ะสัปดาห์หน้านะครับพี่น้องลองรถของเราจะเลือกเอารถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกนะครับที่ตอนนี้ทั้ง2ท่านก็พร้อมอยู่แล้วครับพร้อมกับข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายส่วนจะเป็นข่าวอะไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องเกี่ยวกับการห้ามรถนำเข้าซึ่งก็ประกาศแล้วห้ามรถใช้แล้วห้ามรถใช้แล้วซึ่งจริงๆก็ประกาศมาสักพักแล้วล่ะก็รับทราบกันอยู่แต่ว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่เพราะว่าประกาศนี้จะมีผลประมาณวันเขาบอกวันที่10ธันวาคมปีก็คือยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาสำหรับคนที่เรียกว่าสั่งมาแล้วอยากจะนำเข้าอยู่ ครับคือแต่เดิมเนี่ยเราอนุญาตนำเข้ารถใช้แล้วเนี่ยสำหรับรถส่วนบุคคลนี่ที่เข้าใจกันทั่วไปนะครับที่รู้กันทั่วไปคือรถใช้เองในต่างประเทศเนี่ยประมาณปีครึ่งเนี่ยครับเราจะมีสิทธิ์นำรถคันนี้เข้ามาได้ใช่อนุญาตคือเมื่อก่อนเอางี้ทางเข้าเหมือนรูเข็มอยู่แล้วใช่รูเข็มคือเล็กมากนะครับคุณต้องเป็นเจ้าของรถคันนี้เกินปีครึ่งและก็ต้องอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเกินปีครึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วเอาละแต่พวกนักเรียนไทยที่ไปเรียนเมืองนอกก็ยังมีสิทธิ์ใช่ป่ะใช่เรื่องอื่นดูซิมีอะไรอีกรถโบราณเกินร้อยปีก็เข้าได้ใน
ลักษณะวัตถุโบราณโบราณวัตถุใช่ใช่ไหมตอนนี้ห้ามกฎหมายใหม่ห้ามเลยคือระบุเลยรถ100ปีก็ไม่ได้ครับรถใช้แล้วปีครึ่งอะไรก็ไม่ได้หมดเลยครับนะครับยกเว้นเป็นบางประเภทเช่นรถเอามาแสดงรถมาโชว์ในพิพิธภัณฑ์อ๋อครับแล้วก็ต้องเอากลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อนุญาตครับก็เลยเป็นกฎหมายซึ่งเหตุผลเนี่ยเหตุผลเขาบอกว่าเรื่องมลพิษไอ้ PM 2.5 เรื่องมลพิษแล้วก็เรื่องของการเรียกว่าทำผิดกฎหมายเรื่องใช้ช่องว่างกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับซึ่งคุณขวัญเห็นยังไงเอาเรื่องในฐานะของรถโบราณคือความจริงแล้วเนี่ยมันต้องแยกประเด็นก่อนครับรถโบราณกับรถใช้แล้วเนี่ยนะครับต้องแยกออกเป็น2ประเด็นครับคือถ้าเป็นรถใช้แล้วผมเห็นด้วยคือรถใช้แล้วในที่นี้เนี่ยยังไม่มีคุณค่าพอที่จะเป็นรถโบราณหรือว่ารถคลาสสิกอย่างในสมาคมรถโบราณเนี่ยมันก็มีข้อกำหนดว่ารถที่เขาจะเรียกเป็นรถคลาสสิกคลาสสิกใหม่ด้วยนะต้องมีอายุ30ปีลบจากปัจจุบันซึ่งยากมากอยู่แล้วนะรถพวกนี้เนี่ยเอาละถ้าจะห้ามเข้าพอว่ากันได้เพราะว่าเป็นรถใช้แล้วซึ่งอายุยังไม่มากแต่พอมันมาถึงประเภทรถโบราณเนี่ยซึ่งบางทีมันมีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปว่างั้นเถอะนะจนกระทั่งถึงรถ100ปีเนี่ยอย่างเมืองนอกเนี่ยรถพวกนี้นี่ยังวิ่งได้นะแต่ของเราเนี่ยตอนนี้เราห้ามเข้าเลยเนี่ยคือเมื่อก่อนรถพวกนี้เวลาเอาเข้ามาเนี่ยรถ100ปีขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครมาวิ่งหรอกครับเขาจดทะเบียนเป็นวัตถุโบราณวัตถุโบราณในที่นี้ก็คือตั้งแสดงอาจจะในพิพิธภัณฑ์หรือที่บ้านก็ตามหรือในงานอะไรก็ตามเนี่ยนะยังได้อยู่แต่ตอนนี้เนี่ยไปจำกัดซะแล้วคุณรถพวกนี้ก็ไปกลัวไงว่ามันจะมาพ่นควันพิษไงใช่ผมถามว่าไม่ได้วิ่งมันไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งหรือถ้าเขาเอามาก็ตามเนี่ยอย่างรถที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้เสียทะเบียนยังเสียอยู่นะเสียภาษีทั้งเสียทะเบียนค่าวิ่งอยู่นะพวกเราเนี่ยเอามาเนี่ยปีนึงจะวิ่งอย่างเก่งสักเอาละไม่เกิน3วันคิดเป็นวันนะไม่เกิน3วันไอ้รถควันดำที่ตอนนี้มีอยู่แล้วไม่ทันไม่จับทั้งหลายเนี่ยนะวิ่งทุกวันมันพ่นออกมาเนี่ยแค่นาทีเดียวเนี่ยมากพวกเราวิ่งทั้งปีเอาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปเหอะกันจนกระทั่งไม่คิดถึงเหตุและผลแล้วไงไปคิดถึงไอ้ PM 2.5 เลยห้ามทุกอย่างเลยไอ้ตรงนี้มันทำให้เกิดเนี่ยของดีเราจะไม่มีละและรถเหล่านี้เนี่ยผมว่ายิ่งวันจะยิ่งถูกขายออกไปต่างประเทศมากขึ้นคือขายออกนี่ไม่มีห้ามรถที่เป็นรถโบราณซึ่งเมื่อก่อนเราซื้อมาแล้วก็เอามาเก็บไว้เนี่ยอย่างคุณขวัญมีเนี่ยถ้ามันได้กำไรก็อาจจะผมก็ขายก็ฝรั่งมาซื้อก็ขายเลยใช่ไหมเพราะมันทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมแต่เอาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้มันตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยยังพอขอกันได้ครับก็ดูกันแล้วกันนะแต่เนี่ยมันทำให้ไอ้ความจำกัดทางด้านของมีค่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกไอ้ PM 2.5 เนี่ยซึ่งบ้ากันจนเละไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าพวกนี้เนี่ยถูกจำกัดไปด้วยไม่ใช่จำกัดกำจัดคือหายไปเลยคือไม่ให้มาเลยไม่ให้มาเลยซึ่งเอาละบางเรื่องเราเห็นด้วยแต่บางเรื่องผมไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้าฟันธงเนี่ยเอาสักกี่ปีดีควรอนุญาต50ปีก็เนี่ยก็มันต้องมาดูกฎของสมาคมรถโบราณซึ่งเรานี่ก็ไปอิงคือมาตรฐานของเราใช่ไหมเราไปอิงของสมาพันธ์ยานยนต์โบราณโลกซึ่งเขามีกฎเกณฑ์อยู่ว่ารถอะไรเรียกอะไรแบบนี้นะครับผมว่าลักษณะรถเกิน50ปีอะนะก็น่าจะก็คือจริงๆก็อยู่ประเภทประมาณรถคลาสสิกรถคลาสสิกนี่ก็คือ1960ถึง1970ทำนองนั้นครับแต่ว่าคลาสสิกใหม่ไม่ต้องก็ได้ทำนองนั้นนะคือคลาสสิกขึ้นไปคลาสสิกขึ้นไปน่าจะอนุญาตน่าจะใช่แหมมาถามหน่อยมาปรึกษาหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะได้คุยกับอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเขาดูแลเรื่องนี้เนี่ยอ๋อครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ไปถามก็ถามท่านดูว่าได้พิจารณาเรื่องนี้บ้างหรือยังครับคือผมเชื่อว่าตอนที่เขาร่างนะตอนร่างเนี่ยเรายังเห็นอยู่นะรถร้อยปียังอยู่ในข้อร่างด้วยแต่ว่าเอาไปส่งให้ครม.ผมก็ไม่ทราบใครไม่รู้ไปขยำเอามาขยำหมดเลยแล้วก็ห้ามไม่นี่ห้ามกลายเป็นห้ามหมดเลยคราวนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ตรงกับร่างนะในร่างตอนนั้นเรายังบอกก็ยังนิยมเพราะว่า
ทางคนร่างเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็คงมีความรู้สึกเรื่องรถโบราณนี่ดีพอสมควรก็บอกว่ารถเกินร้อยปีมีสิทธิ์อนุญาตได้ครับตรงนี้มันเป็นอะไรที่หรือว่าเหตุผลจริงๆเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายเช่นเรื่องของรถจดประกอบรถจดประกอบพวกนั้นก็ไปจัดการคือไอ้นั่นเราเห็นด้วยเลยว่าไอ้การทำผิดกฎหมายเช่นเอาเบอร์ของรถคันนี้กับอีกคันนึงมาผสมรวมกันแล้วมาอ้างว่าเป็นรถคันนี้รุ่นนี้อะไรต่างๆไอ้นี่ก็ต้องไปเอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยอ่ะหรือว่าแบบมีนอมินีใช้ในต่างประเทศแล้วค่อยเอาเข้ามาไอ้นั่นก็แต่กฎหมายมันเปิดช่องไงว่าคุณจะต้องอยู่ในประเทศนั้นเกินปีครึ่งและเป็นเจ้าของรถคันนั้นเกินปีครึ่งผมส่งลูกไปเรียนเนี่ยผมวันแรกเลยผมให้ซื้อรถเลยถ้าลูกผมจะอยู่เกินปีครึ่งพอถึงเวลาปั๊บพอลูกผมกลับมาก็เอาเป็นของนี้เข้ามาเลยเห็นป่ะเพราะกฎหมายมันเปิดช่องไงก็ถ้าไม่เอาอย่างนี้ก็บอกไม่ได้หรือต้องอยู่2ปีต้องอยู่3ปีหรืออะไรก็ได้เนี่ยแล้วความจริงมันมีไม่กี่ขั้นไอ้แบบเนี้ยว่าผมถึงบอกไงว่าไอ้ควันดำอ่ะไอ้รถเมย์ควันดำเนี่ยมันพ่นออกมานาทีเดียวเนี่ยมากกว่าพวกเราวิ่งไปยี่นึงอ่ะนี่เขาอุตส่าห์วิเคราะห์วิจัยกันมาเขาบอกว่าตั้งแต่ปี5-58อะไรเงี้ยนะถึงออกมาเป็นกฎนี้นะก็ว่ากันไปประเด็นนี้ผ่านนะว่ามันต้องผ่านต้องผ่านแต่ว่าเราขอบ่นแบบเป็นทางการว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเราบ้าจี้กันแบบบ้าจี้กันไปนะครับก็ยังมีเวลาถึงเก้าธันวาแต่ผมไม่มีอยู่แล้วผมไม่ได้สั่งอะไรอยู่แล้วตอนนี้ไม่เอาเลยแซวแล้วอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของเป็นข่าวเลยข่าวดังเลยก็คือเรื่องของเด็กอายุ13ไปขี่บิ๊กไบค์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุมีคลิปให้ดูด้วยน่ากลัวมากนะครับครับทีนี้มันก็มีหลายประเด็นที่ต้องคุยกันเช่นประเด็นว่าอายุ13ขี่บิ๊กไบค์ได้ยังไงไม่ต้องขี่ไม่มีแน่นอนครับนะครับครับแล้วคุณพ่อของเด็กเนี่ยก็บอกว่าเด็กได้รับการอบรมแล้วการฝึกมาอย่างดีแล้วเคยลงแข่งบิ๊กไบค์ด้วยโอ้ได้รางวัลด้วยนะได้รางวัลด้วยทีนี้ก็ทางสมาพันธ์เกี่ยวกับการแข่งรถจักรยานยนต์เนี่ย FMSCT เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นะอายุ13เนี่ยเพราะว่ากฎเกณฑ์เขาต้องกฎเกณฑ์ไม่ได้ต้องเกิน18หรืออะไรใช่มั้ยต้องเกิน18เลยขึ้นไปถึงจะมีการแข่งขันได้นะครับครับเพราะนั้นก็เลยมีปัญหาหลายข้อขึ้นมานะครับว่าใบขับขี่นึงละการแข่งแหละมันได้ไหมแล้วก็มันถูกไหมที่เห็นลูกชอบขับบิ๊กไบค์ก็เลยซื้อบิ๊กไบค์ให้ขี่เนี่ยครับครับนะครับคุณขวัญคือเรามองเอาเป็นว่าสัก 2-3 ประเด็นนะประเด็นแรกเนี่ยอายุ13ขี่รถเนี่ยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่ามันผิดกฎหมายคนที่อายุ13 1มีใบขับขี่ไม่ได้2ความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยผมว่ายังมีไม่พอนะถ้าคุณพ่อเขาบอกว่าไปเรียนมาผมถามว่าเรียนอะไรเรียนขับขี่หรือว่าเรียนแข่งรถถ้าไปเรียนแข่งรถก็เป็นไปได้เพราะว่าสนามแข่งเนี่ยมันวิ่งทางเดียวไงแล้วมันไม่มีการจราจรอื่นมันไม่มีรถตัดหน้ามันไม่มีรถที่สวนมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นมันคนละเรื่องกันเป็นไปได้ว่าไปเรียนแข่งแล้วเอาไปแข่งชนะสมมตินะแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กอายุ13ซึ่งเป็นแชมเปี้ยนรถอะไรก็ตามเนี่ยนะแล้วมาวิ่งบนถนนด้วยความเร็ว170กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เด็ดขาดเลยแถมคุณพ่อยังบอกนะถ้าพิสูจน์ได้ว่าลูกเขาผิดเนี่ยเขายอมชดใช้ผิด1ข้อวิ่งเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนด2อายุ13มันมีแบบขี่อะไรอีกล่ะไอ้คนตัดหน้าเขาบอกคนตัดหน้าก็เลยต้องชนก็ถ้าแกวิ่งไม่ถึง170แล้วแกวิ่งตามกฎหมายนะคนตัดหน้าแกก็เบรกอยู่นี่ไงมันโอ้โหหลายประเด็นมากเลยที่คุณพ่อมองนี่ผมว่าทัศนคติของคุณพ่อเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเลยแล้วมันทำให้เนี่ยลูกเกิดอุบัติเหตุอันนี้ลูกโยนบาปให้พ่อโยนบาปให้ลูกพ่อไม่ควรอันนี้พ่อไม่ควรเลย
ก็ลูกงองแงลูกชอบเอ้ยบอกของบางอย่างมันไม่ใช่อาจจะเป็นแชมป์เป็นอะไรแหมคุณพรสวรรค์มีพรสวรรค์แข่งได้คุณเอาคุณไปอยู่ในสนามอ่ะคุณสร้างเองก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่เป็นเรื่องคุณแต่อย่าวิ่งบนถนนหลวงมันจะต้องไปขี่ในสนามมันอย่าวิ่งบนถนนหลวงถนนเมืองไทยด้วยโอ้คือเราเห็นคลิปเราก็เข้าใจนะคืออยู่ดีๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากข้างทางแต่มันก็เป็นไปได้มันคล้ายๆกับเรื่องอยู่ตอนหนึ่งจำได้ไหมที่บอกว่ามีคนขับรถเบนซ์ด้วยซ้ำนะวิ่ง200กว่าเนี่ยแล้วก็ไปชนอาจารย์อะไรตายน่ะอันนั้นก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันแต่เอาละเขาชดใช้กันไปแล้วติดคุกไปแล้วอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้เนี่ยคุณพ่อออกมาพูดอย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยเลยทัศนคติในเรื่องของการขับขี่ของที่เขาให้สิทธิ์กับลูกเนี่ยผิดผิดเลยอันนี้ผิดแน่ๆเลยไม่ควรทำแล้วเรื่องไปขับขี่เนี่ยปีที่แล้วจำได้ไหมมีเรื่องพูดถึงว่าจะอนุญาตจะมีการทำใบขับขี่ของบิ๊กไบค์ครับซึ่งตอนนั้นมีข่าวประมาณเดือนกันยาเนี่ยแล้วก็บอกว่าปีนี้มันจะมีผลเพราะว่ารอครม.อนุมัติรอกฎกระทรวงต่างๆแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู่อนุมัติไปยังที่อย่างนี้ทำไมไม่อนุมัติมันอันตรายยิ่งกว่าไอพีเอ็ม 2.5 อีกที่พูดถึงนะใช่ไหมแม่เรื่องยังเงียบอยู่นะครับเรื่องนี้แล้วก็ทางผู้เกี่ยวข้องก็ออกมาพูดแหละว่าอายุ13ไม่มีใบขับขี่เราก็แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเรื่องใบขับขี่บิ๊กไบค์ไม่พูดถึงก็เงียบไปอีกละเงียบไปสงสัยจะรอรัฐบาลใหม่ซึ่งสดร้อนๆนะครับอันนี้แล้วก็เรื่องแข่งขันเนี่ย FMSCT ก็บอกว่าไม่มีนะไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยก็ไปเอาจากไหนคุณพ่อบอกถ้าขี่รถ 1,000cc 750 1,000cc เนี่ยต้องอายุ18ขึ้นไปแล้วไปแข่งที่ไหนอยากรู้นะไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้สึกเขามีรูปใช่ไหมมีรูปยืนกันเรียวอยู่ในโค้งยืนกับพี่ตี้ด้วยก็มีไม่รู้แข่งที่ไหนที่ลาวป่ะไม่รู้เพราะเขาไปฝึกที่ลาวนะนั่นไงก็ไม่รู้ไงไปฝึกที่ลาวแต่เอาให้แน่เลยว่าแข่งที่ไหนไม่งั้น FMSCT ซวยไปด้วยอ่ะถูกไหมก็ตัวเองบอกไม่มีอ่ะแล้วบอกนี่ไปแข่งที่คือปฏิเสธอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอมันต้องพิสูจน์ด้วยว่ามันไม่มีจริงๆที่โชว์ที่ก็โชว์รูปเนี่ยมันจากไหนมาจากไหนเรื่องอะไรใช่รู้เรื่องหรือเปล่าว่ามันมีแข่งรายการอะไรเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็คือประมาณนี้ครับใช่ไหมใช่ใช่เป็นสองเรื่องที่ว่าเป็นประเด็นที่คนกำลังเรื่องนึงก็เป็นเรื่องภายในหลายเรื่องรถน้ำรถใช้แล้วเนี่ยแหละนะครับแต่เรื่องบิ๊กไบค์เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมานานครับก็เรื่องนี้ถ้าพ่อคุณพ่อคนไหนคิดแบบนี้เปลี่ยนความคิดใหม่ซะครับคือถ้าลูกยังไม่ถึงไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยอย่าให้ขี่อย่าให้ขับอะไรเลยนะแล้วคนที่บรรลุแล้วสมมติมีใบขับขี่แล้วมีอะไรแล้วก็ต้องเตือนมีอุบัติเหตุทุกวันนะก็นี่ไงประเทศไทยถึงบอกมีอุบัติเหตุมากที่สุดในโลกครับมันบางทีมันจะมีข่าวไงว่าไอ้คนที่เขาคิดไอ้ระบบที่วิ่งเองได้เขาบอกเป็นห่วงคือประเทศไทยเป็นห่วงประเทศไทยระบุเลยเขาบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นไอ้ระบบที่วิ่งเองเนี่ยต้องใช้เวลาในประเทศไทยนี่เยอะเลยอาจจะนานที่สุดนานที่สุดเพราะมันต้องไปปรับไงปรับทัศนคติของคนขับขี่ทั้งหมดต้องไปปรามต้องไปปราบต้องโอ้โหมันสารพัดเรื่องเลยระบบเขาบอกเดี๋ยวนี้เรดาร์มันเก่งมากนะไปดูตรงนั้นดูตรงนี้เห็นเขาบอกรถที่อยู่ข้างหลังที่เรามองไม่เห็นจะมองเห็นด้วยแต่ผมถามว่าแล้วรถที่อยู่ข้างหน้าที่มันไม่ควรวิ่งมาเนี่ยมันมองเห็นไหม คือเราก็ควรจะไปมองแต่ข้างหลังถูกป่ะถ้าเราจะเลี้ยวเนี่ยแต่พอเลี้ยวไปไอ้รถที่มันฝืนมาข้างหน้าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนนั่นน่ะมันเห็นไหมแล้วมันเตือนเราหรือเปล่าเพราะมันใช่รถมันอาจจะงงมันอาจจะงงมันไม่ใช่ทางที่จะต้องมาไม่ใช่ทางที่จะต้องมาใช่ไหมใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องมันต้องมีการอบรมการเอาจริงอะว่างี้ป้องปรามคือง่ายนะเรื่องนี้เป็นเรื่องโหชีวิตคนโหเป็นพันอะปีนึงใช่สงครามยังไม่ถึงเลยเครื่องบินตกก็ไม่ถึงเครื่องบินตกก็ไม่ถึงใช่ที่เสียชีวิตบนถนนพบกันใหม่ตอนหน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและหลังจากชมรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ
และตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์ครับคำถามมีอยู่ว่าช่วงล่างที่ได้ฉายาว่าช่วงล่างพรมวิเศษเป็นช่วงล่างของรถยี่ห้ออะไรครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่แฟนเพจของเรานะครับและอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือคุณผู้ชมเนี่ยต้องแชร์ไลฟ์สตรีมนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะครับหลังจากแชร์แล้วนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบเข้ามานะครับที่แฟนเพจของเราคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยครับของรางวัลจากทางรายการเราและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคณาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคณาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ